สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มแฉวันอยู่บำรุงโดนข่มขู่เปิดคลิปเสียงที่คุยกับแตงโมนิดาหลังจากที่ Facebook แตงโมมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่งมือมืดที่รัวภาพและคลิปกระติกรวมทั้งภาพคนบนเรือพร้อมทิ้งข้อความชวนสงสัยไว้ตลอดแทบทุกภาพทำให้คนที่ใจจดใจจ่อติดตามคดีนี้มาอย่างยาวนานนั้นต่างอยากเห็นว่าทิศทางของคดีนี้จะเป็นไปในทิศทางใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหว Facebook แตงโมนั้นเป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีอยากรู้ใครได้ข้อมูลทำเพื่ออะไรให้ไปถามแม่เลยอีกทั้งยังทิ้งเบาะแสใหญ่ไว้อีกด้วยว่าไอคลาวและมือถือถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักอาจารย์เดชาหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงส่งต่อไปให้บังแจ็คซึ่งอยู่ต่างประเทศปั่นกระแสต่อนอกจากนี้ทนายตั้มยังระบุอีกว่าเมื่อคืนบังแจ็คไลน์ไปขู่พี่วันอยู่บำรุงว่าจะเปิดคลิปเสียงปรากฏว่าในคลับเฮาส์มีคนใช้ไอดีแตงโมเข้าไปเปิดคลิปเสียงพี่วันเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกับพี่วันย้อนดูไลน์เคยส่งเสียงให้แตงโมแบบนั้นจริงๆหลังจากนี้พี่วันคงจะทำอะไรสักอย่างแน่นอนล่าสุดทางด้านวันอยู่บำรุงส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยได้แคปข้อความดังกล่าวมาลงหน้าเพจ Facebook ของตนเองพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเป็นคลิปเสียงของผมจริงครับแต่คุยกับน้องแตงโมในไลน์ตั้งแต่8พฤษภาคม2021และคุยกันเรื่องที่น้องแตงโมถูกแบล็คเมลครับน้องมาปรึกษาผมไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องแตงโมเสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งสิ้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ